เมื่อวันที่3ธันวาคม2557เวลา8นาฬิกา53นาทีระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา2556-2557ณน,นอาคารพระรศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามอําเภอกัทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรำไพเกณฑสาคู aku, รองที่การบดีฝ่ายบริหารเข้าเฝ้าทูลเกล้าวถวายหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2556ถึง2557มีนายปัญญาถนอมรอดนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรองศาสตราจารย์ดรสุปชัยสมพิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสรา,ารคามกราบบังคมทูมประกาศราชสุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัราชดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปีนี้สภาหมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามมีมติทุนกล้าวถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาเทคโนโลยีการเกษตรแด่สมเด็จพระเทพรรัาชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวน7คนและพระราชทานรางวัลพระธาตนาดูนทองคำแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมจำนวน5คน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้ให้บริการวิชาการที่มีผลงานดีเด่นเป็ที่ยอมรับในวงวิชาการตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทํางานวิจัยสมควรได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่นรวมทั้งสิ้นสองคน ในโอกาสนี้ได้พระราชทานทุนภูมิพลมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2557จำนวน10ทุนและมีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้ทงภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น7,464คน ในวกาสนี้พระราชทานโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้สำเร็จการศึกษามีใจความสำคัญว่าความสำเร็จทางการศึกษาที่บัณฑิตได้รับนี้ทุกคนคงจะเห็นพ้องต้องกันว่ามิใช่สิ่งที่จะได้มาโดยง่ายหากต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างมากความเพียรน,นั้นมาเข้าใจกันว่าหมายถึงความขยันขันแข็งดังที่มีคำเรียกรวมกันว่าความขยันหมั่นเพียร แต่แท้จริงแล้วความเพียรมีความหมายมากมายหลากหลายนัยยะนัยยะหนึ่งว่าความกล้าหมายถึงกล้าที่จะกระทำสิ่งที่ถูกที่ควร และกล้าที่จะละเว้นไม่กระทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรหากความกล้าดังนี้ทำให้มีบุคคลมีมานะพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีที่ถูกต้องโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความยากลำบากเหน็ดเหนื่อยและไม่ไพ่ายแพ้แก่สิ่งที่มาชักจูงกายใจให้ประพฤติปฏิบัติไปในทางตกตามเสื่อมเสียด้วยเหตุนี้ผู้มีความเพียรจึงสามารถสร้างสรรความสำเร็จและความเจริญโดยไม่มีสิ่งใดจะยับยั้งขัดขวางได้ บัณฑิตท,ทั้งหลายสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญานับว่ามีความเพียรพยายามอย่างสูงหากแต่ละคนจะได้รักษาและสร้างเสริมความเพียรให้ยิ่งกล้าแข็งขึ้นก็จะเป็นประโยชน์อันยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไพศาล